ศาลปกครองกลางได้มีการนัดอ่านคำพิพากษาคดีฟ้องที่ชาวบ้านนั้นไปฟ้องเพิกถอนโรงงานหลอมโลหะลาดบัวหลวงนะคะซึ่งศาลก็พิจารณาคดีให้ชาวบ้านนั้นชนะในคดีนี้ค่ะชาวบ้านจากตำบลลาดบัวหลวงและตำบลสามเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ยื่นฟ้องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับพวกรวม5คนเมื่อปี2557เนื่องจากใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้บริษัทซีฟิอินดัสทรีจำกัดนะคะซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนของนักธุรกิจชาวจีนมาตั้งโรงงานรีไซเคิลแล้วก็ล้อมขยะในพื้นที่ตั้งแต่ปี2553เป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพิษน้ำเสียกลิ่นเหม็นแพร่กระจายไปทั่วกระทบต่อชาวบ้านและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงมีตัวแทนชาวบ้าน94คนค่ะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลนั้นสั่งระงับปัญหาแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตโรงงานดังกล่าวในที่สุดศาลปกครองกลางนะคะวันนี้ได้มีคำพิพากษาสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตการขยายโรงงานเพื่อหล่อล้อมโลหะและกระบวนการแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์และสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปประทับตราผูกมัดเครื่องจักรไม่ให้มีการประกอบการในการล้อมโลหะภายใน30วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดซึ่งหลังจากที่ฟังคำพิพากษาแล้วนะคะชาวบ้านต่างดีใจเพราะว่าทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหม็นของโรงงานมานานกว่า5ปีค่ะ